สวัสดีค่ะน้องๆชั้นม .1 ทุกคนนะคะค่ะครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วพี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับการคูณการหารทศนิยมไปนะคะซึ่งพี่ได้ทิ้งท้ายในท้ายคลิปเนาะทิ้งท้ายไว้ว่ามันเป็นการคูณการหารเศษส่วนขอแก้ไขนะลูกพี่ลองกลับมาฟังที่ตัวเองพูดไปแล้วนะคะมันพี่พูดผิดนะลูกมันไม่ใช่การคูณการหารเศษส่วนนะแต่มันเป็นการคูณการหารทศนิยมนะคะอาจแก้ไขคำพูดนิดหน่อยนะคะแบบพูดเลยไปนิดนึงนะคะซึ่งการคูณการหารทศนิยมของเราทวนก่อนเนาะการคูณการหารทศนิยมของเราเป็นไงคะหลักการมันเป็นไงเอาการคูณก่อนเนาะการคูณทศนิยมทำไงเอ่ยก็คือเราก็คูณกันปกติใช่ไหมสุดท้ายพอตอนสุดท้ายเวลาเราจะเขียนคำตอบเนี่ยเราก็จะมานับอะไรคะนับตำแหน่งทศนิยมนะคะแล้วก็ค่อยมาเขียนตอบในคำตอบของเราเนาะรวมไปถึงเวลาที่เราจะตอบเราก็ต้องพิจารณาอะไรด้วยเครื่องหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นจำนวนลบที่เป็นจำนวนบวกเนาะถ้าบวกคูณบวกก็จะได้บวกถ้าบวกคูณลบก็จะได้ลบถ้าลบคูณบวกก็จะได้ลบถ้าลบคูณลบก็จะได้บวกนะคะนอกจากการคูณทศนิยมไปแล้วก็จะเป็นการอะไรคะการหารทศนิยมเนาะพี่ก็ได้สอนไปแล้วก็ได้แสดงวิธีทำให้ดูข้อหนึ่งไปแล้วนะคะการหารทศนิยมหลักการว่าไงเอ่ยหลักการก็คือเราจะต้องทำให้ตัวหารเนี่ยไม่เป็นทศนิยมถูกไหมถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราก็ต้องคูณด้วยอะไรคะเศษ1,000 เอ้ยเศษ10เนาะถ้า1ตำแหน่งเนาะ1ตำแหน่งต้องคูณด้วยเศษ10ส่วน10ถ้า2ตำแหน่งเราก็ต้องคูณด้วยเศษ100ส่วน100ถ้าเป็น3ตำแหน่งก็คูณด้วยเศษ1,000ส่วน1,000ไปเรื่อยนะคะดูตำแหน่งทศนิยมของตัวหารนะลูกนะจากนั้นเวลาตอบนะคะเราก็จะมาพิจารณาตรงเครื่องหมายมันอีกทีนะคะตรงอันไหนมันเป็นจำนวนลบจำนวนบวกเนาะก็พี่ก็ได้ทวนไปแล้วเนาะซึ่งถ้าเป็นจำนวนบวกหารกับจำนวนบวกก็จะได้บวกถ้าเป็นบวกหารกับลบก็จะได้ลบถ้าเป็นลบหารกับบวกก็จะได้ลบแล้วก็ถ้าเป็นลบหารกับลบก็จะได้บวกนะคะโอเคเราก็จะมาต่อกันในข้อ2กันนะคะข้อ2นะคะข้อ2มีใครทํามาก่อนล่วงหน้าแล้วบ้างเอ่ยคนที่ทํามาก่อนล่วงหน้าก็ขอชื่นชมนะลูกหนูมีความขยันมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวข้อ2พี่จะมาทําให้น้องๆดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะลองโจทย์ก่อนอันดับแรกลองโจทย์ก่อนนะคะเวลาเราหารเนี่ยเราก็อย่าพึ่งไปคำนึงถึงเครื่องหมายนะคะก็ตั้งหารปกติก่อนแต่อันนี้เราจะใส่แอบโซลูทให้มันก่อนเนาะอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่ในแอบโซลูทแล้วพอออกมามันจะกลายเป็นอะไรคะเป็นบวกเสมอทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาพิจารณาตรงตัวหารอีกทีนะคะตัวหารในที่นี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก1ตำแหน่งเนาะ 5.6 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะฉะนั้นพี่บอกไปว่าถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยเศษ10ส่วน10นะแล้วก็จับคูณไปทีนี้คูณคูณยังไง 24.08 คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ยได้240.8 เนาะแล้วก็ข้างล่างตรงส่วนก็จะได้เป็น56มีใครยังคูณทศนิยมไม่คล่องไหมลูกเดี๋ยวทวนนิดนึงเนาะ24.08 นะคูณ10เนาะพี่ก็จะเอาตัวเลขมาคูณกันปกติก่อนอันนี้พี่คูณทศนิยมให้ดูเฉยๆนะคะท
ทีนี้ก็มาดูว่าตำแหน่งทศนิยมมันมีกี่ตำแหน่งตรงนี้เราตั้งมี2เนาะแต่ตัวคูณไม่มีเลยแสดงว่าทั้งหมดมีแค่2ก็แสดงว่าคำตอบของเราก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็เลยได้คำตอบมาก็คือ 240.8 นั่นเองนี่คือที่มาของมันนะคะทีนี้เราก็พอได้อย่างนี้แล้วตัวหารเราไม่เป็นทศนิยมแล้วเนาะเราก็เอาไปหารยาวได้เลยนะคะตั้งหารยาวตัวส่วนเนี่ยจะเป็นตัวที่หารนะลูกนะอย่าสับสนนะลูกหารปกตินะคะ56อะไรได้240 56 4เป็น224นะคะลบกันเหลือ16เนาะทีนี้เจอจุดใส่จุดนะคะแล้วก็ดึง8ลงมาเนาะ56อะไรได้168ครับ56คูณ3เนาะได้168ลบกันเหลือ0นะคะทีนี้ก็ตอบได้เลยดังนั้นลบ 24.08 หารด้วยลบ 5.6 จะเท่ากับ 4.3 มาพิจารณาเครื่องหมายอีกทีนึงนะคะเพื่อความชัวร์นะคะลบหารลบได้อะไรลูกได้บวกนะคะโอเคข้อ2ผ่านไปข้อ2คนที่ทำมาล่วงหน้าเป็นไงบ้างคะถูกไหมเอ่ยหวังว่าคงจะถูกกันนะคะมาดูข้อ3ข้อ3เขียนโจทย์ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะใส่แอบโซลูทให้มันนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการคิดคำนวณนะลูกนะออกถอดออกมาจากแอบโซลูทก็จะกลายเป็นบวกเสมอทีนี้มาดูตัวหารตัวหารมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็น1ตำแหน่งนะคะถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วย10ส่วน10นะคูณกันได้เท่าไหร่ 206.08 คูณ10ได้ 2060.8 นะคะ89.6 คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ยได้896นะคะเวลาน้องๆคูณนะน้องๆสังเกตไหมว่าตัวหารเนาะถ้าเกิดเราคูณไปแล้วเนี่ยพอถึงขั้นตอนเนี้ยตัวหารมันจะเป็นไงมันจะต้องไม่ติดทศนิยมนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันติดทศนิยมมันจะเอาไปหารยาวไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะต้องคูณเลขให้ถูกนะลูกนะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไปทำการหารยาวนะคะใครยังหารยาวไม่คล่องครั้งที่แล้วพี่ฝากไว้นะฝากให้ไปฝึกหารยาวมานะคะ896หาร2060 896คูณกับอะไรถึงจะได้2060คูณกับ2นะคะคูณกับ2แล้วได้ 1,792 นะคะเวลาแม่เยอะๆอย่างเงี้ยลูกเราก็ลองเอาไปทดเลขข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูความคาดคะเนก่อนว่าเราจะคูณกับอะไรมันถึงจะใกล้เคียงกับ 2,060 แล้วก็ดูถ้าคูณ2มันก็จะเป็น62 12ทด1 92 18เป็น19ทด18คูณ2เป็น16บวก1เป็น17ซึ่งมันก็ได้เนาะอันนี้แหละก็คือหลักการที่แบบหารแม่เยอะนะคะลบออกนะคะเหลือเท่าไหร่เหลือ26นะคะใช่ไหมเหลือ26ใช่ไหมอ
ไม่ได้เหลือ26นะลูกคิดเลขใหม่เหลือ268นะคะโอเคพลาดไปตัวหนึ่งอ่ะ268ทีนี้เจอจุดใส่จุดนะลูกดึง8ลงมาทีนี้896คูณกับอะไรถึงจะได้2688ก็คูณกับ3เนาะอ่ะแล้วก็ลบกันออกมาก็จะเหลือ0อ่ะทีนี้ดังนั้นหารด้วยลบ 89.6 จะเท่ากับ 2.3 ทีนี้พิจารณาเครื่องหมายลบหารกับลบก็จะได้บวกนั่นเองนะคะอ่ะข้อ3ผ่านไปมาดูข้อ4กันนะคะข้อ4เดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเลยนะข้อ4แล้วก็เขียนโจทย์ก่อนและทีนี้เพื่อให้เราคิดเลขง่ายขึ้นเราก็จะใส่ absolute เข้าไปถอด absolute ออกมาก็จะเป็นบวกนะคะเป็นค่าบวกทีนี้มาพิจารณาตัวหารตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็น2ตำแหน่งนะคะถ้าตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราจะคูณด้วยอะไรคูณด้วยเศษ100ส่วน100เนาะคูณกันออกมาก็จะได้ตรงนี้ก็จะได้ 3610.8 นะคะตรงส่วนก็จะได้236เนาะพอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปหารยาวได้เลยนะคะทำพร้อมกันนะคะทำพร้อมกัน236หาร361ก่อนตรงนี้236คูณกับอะไรถึงจะได้361คูณกับ1เนาะเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ11ลบไม่ได้ไปยืมตรงนี้เหลือ5และ11ตรงนี้เหลือ5เนาะตรงนี้เป็น2เป็น1เหลือเศษ125นะคะทีนี้236เนี่ยหาร125ต่อได้ไหมไม่ได้เนาะเราก็ต้องดึงเลข0ลงมานะคะเลข0นะคะดึงลงมาหารต่อ236คูณกับอะไรถึงจะได้1250พี่ก็ไปคิดเลขนอกรอบมาแล้วนะคะก็จะคูณด้วย5นะคะตอนนี้ก็จะได้1180ลบกันยืมก็จะเหลือ70นะลูกเจอจุดใส่จุดนะคะทีนี้เราก็จะดึงเลข8ลงมา236คูณกับอะไรถึงจะได้708คูณกับ3นะคะได้708ดังนั้นลบ 36.108หารกับลบ 2.36 ก็จะเท่ากับ 15.3 มาพิจารณาเครื่องหมายลบหารลบใช่ไหมก็จะได้อะไรเอ่ยก็จะได้บวกนะคะข้อ4ผ่านไปเราเริ่มจะคล่องแล้วเนาะเราเริ่มคล่องเกี่ยวกับการหารทศนิยมแล้วทีนี้ข้อ5ถึงข้อมีกี่ข้อเดี๋ยวดูก่อนมีทั้งหมดถึงข้อ10นะคะฉะนั้นข้อ5ถึงข้อ10ให้น้องๆทำด้วยตนเองนะคะก่อนที่จะเริ่มทำให้น้องๆสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะพอน้องๆทำเสร็จน้องๆก็ค่อยมาเปิดเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนเฉลยต่อจากนี้ให้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณนะคะโอเคเริ่มได้เลยค่ะระหว่างนี้พี่ก็จะเขียน
เฉลยให้นะคะฝึกทำนะคะคิดเลขอย่างรอบคอบนะคะถ้าเราฝึกคิดเลขบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคล่องแคล่วในการคิดเลขมากขึ้นเนาะทำให้เราเนี่ยคิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ต้องคูณด้วย100ส่วน100นะลูกนะศูนย์นะคะเนี่ยอ่ะก็จะได้อะไรออกมาพอถึงขั้นนี้ก็ไปหารยาวได้เลยโอเคหารออกมานะคะลบกันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ28เจอจุดเสียงจุดดึง3ลงมาอันนี้ก็จะได้1ลบกันเหลือ47ดึง2ลงมาอันนี้ก็จะเป็น2เรียบร้อยนะคะดังนั้นลบ 16.8032 หารด้วยลบ 2.36 ก็จะเท่ากับ 7.12 ตรวจสอบเครื่องหมายลบหารลบได้บวกนะคะต่อไปข้อ6ข้อ6ตรงนี้มันเป็นบวกแล้วเนาะเราก็จะไม่จำเป็นต้องใส่ absolute ให้แหละเพราะว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะอันไหนที่มันไม่เป็นบวกเราก็ค่อยมาใส่ absolute ก็ได้นะคะทีนี้ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนาะก็ต้องคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย10ส่วน10เนาะคูณกันนะคะได้เท่าไหร่ถึงขั้นนี้เราก็จะมาหารยาวพี่ลืมเลข4ตัวหนึ่งนั้นเลยนะลูกขอโทษลูกเลข4ตัวหนึ่งลืมเลข4ไปตัวหนึ่งหารยาวได้แล้วหารลงมาดึง4ลงมาอันนี้ก็จะได้6ลบกันเจอจุดใส่จุดดึง4ลงมานะคะมันก็จะเป็น9ได้513แล้วก็ลบกันลบกันก็จะได้11ดึง4ลงมา57ถ้าจากคูณ2ก็จะได้114ลบกันก็จะเป็น0ดังนั้นสามสิบหกจุดเก้าสองดูตรวจสอบเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอะไรบวกใช่ไหมบวกหารบวกก็จะได้บวกนั่นเองข้อ7ต่อข้อ7นะคะมันเป็นบวกแล้วก็ไม่ต้องใส่แอบสูตรให้มันก็ได้นะคะทีนี้ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็น1ตำแหน่งเนาะฉะนั้นต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วย
10ส่วน10นั่นเองอ่ะคูณกันออกมาพอถึงขั้นตอนที่ตัวหารไม่เป็นทศนิยมเราก็จะมาหารยาวนะลูกนะเป็นการฝึกให้เราหารยาวให้คล่องด้วยนะคะเนี่ยลบกัน2 4ดึง7ลงมา45คูณ5ได้225ลบกันเหลือ2 2จะจุดใส่จุดดึง5ลงมา45อะไรได้225 45คูณ5นะคะลบกันเหลือ0โอเคทีนี้ก็จะตอบได้ว่ามันคือ 55.5 นั่นเองดังนั้น 249.75 หารด้วย 4.5 จะเท่ากับ 55.5 พิจารณาเครื่องหมายบวกหารบวกได้บวกนะคะข้อ8ทำทุกข้อนั้นจะได้เก่งๆนี่จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเฉลยหวังว่าจะอ่านในมือพี่ออกนะคะเด็กๆเดี๋ยวข้อต่อไปพี่จะไม่แสดงการหารยาวให้ดูแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเขียนคำตอบเลยนะคะโอเคไหมดังนั้น 44.736 หารกับ 1.6 ก็จะได้เท่ากับ 27.96 เราก็จะมาพิจารณาเครื่องหมายบวกหารบวกก็จะได้บวกนั่นเองนะคะข้อ9ข้อ9ถึงข้อ9แล้วอีกนิดเดียวนะคะสู้ๆอันนี้มันเป็นตัวหารที่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะฉะนั้นก็ต้องคูณด้วย1,000ส่วน1,000นะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนคำตอบเลยนะพี่จะไม่เขียนการหารยาวแล้วนะดังนั้นก็จะเท่ากับ 1.23 นะคะบวกหารบวกก็จะได้บวกข้อ10ข้อสุดท้ายของการหารทศนิยมนะคะโอ้โหถ้าน้องทำมาจนถึงข้อ10นี่พี่ว่าน้องเก่งแล้วแหละตรงนี้เนาะตรงเนี้ยตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก3ตำแหน่งนะคะฉะนั้น3ตำแหน่งเราต้องคูณด้วยอะไร1,000ส่วน1,000พอได้ตัวหารมันไม่เป็นทศนิยมแล้วก็ไปตั้งหารยาวนะคะพี่ก็ตั้งหารยาวออกมาพี่ก็จะได้คำตอบเป็น 1.7 นะคะ
ดังนั้นพิจารณาเครื่องหมายบวกหารบวกก็จะได้บวกนะคะโอเคถึงข้อ10เป็นไงกันบ้างคะ5ข้อที่น้องทำด้วยตนเองถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ยถ้าใครถูกหมดทุกข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแต่คนที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเองเนาะเพราะความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้นะคะมาดูข้อ3ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นการมิกนะคะก็คือการผสมระหว่างการคูณกับการหารนะคะแต่มันไม่เป็นปัญหาสำหรับเราหรอกเนาะเพราะว่าเราเรียนการคูณแล้วก็การหารทศนิยมมาแล้วนะคะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ง่ายๆนะคะหลักการนะคะก็คือก็เหมือนสมัยประถมเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอวงเล็บอย่างเงี้ยเราก็แค่ทำในวงเล็บก่อนแค่นั้นเองนะคะมาดูข้อ1กันข้อ1พี่จะทำในวงเล็บก่อนนะหรือเราก็จะเขียนโจทย์ก่อนเมื่อกี้มันมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมอ๋อเขียนโจทย์ก่อนนะคะการหารเนาะตรงนี้การหารใส่วงเล็บตามเขาหน่อยนะคะอันนี้เราจะยังไม่ใส่แอบสโลดเนาะเราก็จะใส่ลบตามเขานั่นแหละทีนี้เป็นการหารใช่ไหมการหารทศนิยมว่ายังไงให้ดูที่ตัวหารใช่ไหมถ้าตัวหารเป็นทศนิยมเราก็ต้องทำให้มันไม่เป็นทศนิยมนะคะก็มาดูตัวหารตัวหารในที่นี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเนาะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วย100ส่วน100นะคะเจอวงเล็บก็ใส่วงเล็บตามเขานะคะแล้วก็คูณด้วย 0.63 ปกติตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คูณกันก่อนได้ 33.75ลบคูณกับบวกได้อะไรคะได้ลบนะคะข้างล่าง 0.25 คูณ100ก็จะเป็น25แต่ทีนี้มันเป็นลบคูณกับบวกก็จะเป็นลบนั่นเองนะคะเจอวงเล็บก็ใส่วงเล็บให้เขาหน่อยนะคะตรงนี้เนาะหารกับการหารในวงเล็บเนี่ยเราก็เอาไปหารยาวนะคะหารออกมาหารได้เท่าไหร่หารยาวออกมาเลยลูกตอบเท่าไหร่เอ่ยก็คือ 1.35 นะคะทีนี้พิจารณาเครื่องหมายลบหารลบได้อะไรคะได้บวกนะคะโอเคต่อมาเราก็จะมาคูณกับ 0.63 การคูณว่ายังไงคูณปกติเลยเนาะคูณปกติแล้วก็ค่อยมานับจุดทศนิยมใส่นะคะหนึ่งก็จะเป็น135คูณกับ63นะลูกเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีปากกาดีกว่าตรงนี้เป็นทศนะคะสามห้าสิบห้าทศหนึ่งสามสามเป็นเก้าก็บวกหนึ่งเป็นสิบสามหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่หกห้าสามสิบทศสามหกสามสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหกหนึ่งเป็นหกบวกอีกสองเป็นแปดก็จะได้8505นะคะแต่ทีนี้พอเราคูณปกติเนาะเราจะตอบงี้ได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คืออะไรเราต้องมาพิจารณาอะไรคะจ
จำนวนตำแหน่งทศนิยมถูกไหมก็คือเราก็มาดูว่าตัวตั้งเนี่ยมันมีทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกนี่2ตำแหน่งเนาะแล้วก็ตัวคูณมีทศนิยมกี่ตำแหน่งมี2ตำแหน่งเช่นกันแสดงว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็น4ตำแหน่งนะคะเพราะว่าเอามารวมกันเนาะทีนี้เราก็มาทำการใส่ทศนิยมนะคะให้มันเลยนะคะ4ตำแหน่งเนาะก็จะเป็นตรงนี้เป็น1 2 3 4แสดงว่าจุดมันอยู่ตรงนี้เอ๊ะแล้วอย่างงี้มันจะเป็นหน้าตาไงคะเราก็แค่เติม0ไปข้างหน้าให้มันแค่นั้นเองค่ะอ่ะแล้วเราก็จะได้นะคะตอบ 0.8505 นั่นเองเรียบร้อยทีนี้มาดูเครื่องหมายต่อเพื่อให้แน่ใจเพื่อให้ชัวร์นะบวกคูณบวกก็จะได้บวกนะคะอ่ะทีนี้คำตอบข้อ1ของเราก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะมันก็แค่เอาการคูณการหารมาผสมกันเท่านั้นนะคะเหมือนที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้ข้อข้อ2แถมข้อ2ให้ข้อ1นะแถมข้อ2ข้อ1เราก็จะทำการคูณในวงเล็บก่อนนะลูกตรงนี้หารใช่ไหมหารก็ต้องเอาไปส่วนข้างล่างได้เลยนะคะซึ่งเราก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็คิดเป็นการหารก่อนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งใช่ไหมฉะนั้นต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วย10ส่วน10เนาะคูณด้วย10ส่วน10ที่พี่ใส่วงเล็บตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนนะคะเราก็คูณกันปกติออกมาตรงนี้ก็จะได้ 2.8 ตรงนี้ก็จะได้46เพราะว่าเอา 4.6 ไปคูณ10เนาะข้างล่างก็คูณกันจะได้เท่าไหร่เอ่ยจะได้ลบ23นะคะทีนี้ตัดกันได้ไหมอันไหนตัดได้เราก็ตัดไปก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะคะตรงนี้ตัดได้23 1 2323 2 46นะคะอย่าลืมว่าติดลบด้วยนะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 2.8 คูณด้วยลบ2นั่นเองนะคะการคูณทศนิยมว่าไงก็คูณปกตินะคะเราก็เอา28ไปคูณ2เนาะก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้56นะคะแต่เราตอบ56เลยได้ไหมไม่ได้นะคะสิ่งที่เราต้องพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายก็คืออะไรให้ดูตำแหน่งด้วยนะว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วก็ค่อยเอามารวมกันเนาะทีนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเนาะแล้วตัวหารล่ะไม่ได้เป็นทศนิยมนะคะก็คือ0ตำแหน่งฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราจะต้องได้เนี่ยมันต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเนาะแล้วก็ใส่ทศนิยมให้มันนะคะก็จะเป็น 5.6 แต่ทีนี้เสร็จหรือยังยังนะคะเราต้องมาพิจารณาอะไรอีกเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายในข้อนี้ก็คือการบวกคูณกับเครื่องหมายบวกคูณกับลบเนาะจำนวนบวกคูณกับจำนวนลบบวกคูณกับลบได้อะไรบวกคูณกับลบได้ลบนะคะคำตอบของข้อ2ของเราก็จะเป็นลบ 5.6 เป็นอันเสร็จนะคะไม่ยากเนาะแค่น้องๆจำหลักการคูณการหารทศนิยมได้นะคะน้องๆก็สามารถทำได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องพิจารณาด้วยนะคะก็คือพวกที่มันเป็นเครื่องหมายเนาะจำนวนบวกจำนวนลบเนี่ยน้องๆก็ต้องดูให้อย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคูณการหารเราก็ต้องคิดเลขอย่างรอบคอบนะลูกทีนี้
สำหรับ EP นี้พี่ก็จะฝากถึงข้อ2เนาะส่วน EP หน้าเราก็จะมาต่อกันนะคะทวนนิดนึงเนาะก่อนจะไปนะคะทวนนะคะน้องๆก็จะได้จำได้ด้วยเนาะหลักการคูณการหารทศนิยมว่าไงการคูณทศนิยมก็คือเราก็คูณปกตินะคะคูณปกติแล้วสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยเราก็ต้องทำไงคะแล้วก็มานับจำนวนตำแหน่งทศนิยมเนาะทีนี้การหารทศนิยมจะทำไงหลักการหลักการก็คือทำตัวหารไม่เป็นทศนิยมเนาะถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราก็ต้องคูณด้วย10ส่วน10ถ้าตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ต้องคูณด้วย100ส่วน100นะคะไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะไว้ต่อกันใหม่ใน EP หน้านะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆบางคนเนี่ยอยากจะไปทำต่อในข้อ3มาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะคะแล้ว EP หน้าเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยให้นะสำหรับวันนี้พี่ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย